วันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูน้ำองุ่นนำน้ำตาลทราย400กรัมเทใส่หม้อถ้าใครชอบหวานน้อยหน่อยสามารถลดปริมาณน้ำตาลทรายเหลือ350กรัมได้นะคะหรือถ้าใครชอบหวานมากหน่อยก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายได้ใส่น้ำสะอาดลงไป2ลิตรหรือ 2,000 ml หรือ2กิโลกรัมนั่นเองนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดและน้ำตาลทรายละลายหมดในระหว่างที่ต้มสามารถแวะเวียนมาคนเป็นระยะได้นะใครชอบกลิ่นใบเตยสามารถใส่ใบเตยลงไปต้มด้วยได้แต่ป้าไม่ได้ใส่เนื่องจากว่ากลิ่นของตัวองุ่นนะคะมันจะค่อนข้างเจือจางอยู่แล้วป้าก็เลยไม่เอากลิ่นใบเตยมารบกวนนะซึ่งจุดนี้แล้วแต่ความชอบนะจ๊ะชอบแบบไหนทำแบบนั้นเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่ไซรัปกลิ่นองุ่นไซมัสคัทลงไป200กรัมไซรัปที่ป้าใช้ขวดหน้าตาแบบนี้นะคะซื้อมาจากแมคโครจะใช้ยี่ห้ออื่นแบบอื่นก็ได้แต่ว่าต้องคิดและคำนวณต้นทุนเองรวมถึงต้องปรับรสชาติกันเอาเองด้วยนะจ๊ะสุดท้ายป้าจะใส่เกลือลงไปเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วต้มต่ออีกสักครู่จนกระทั่งเดือดเมื่อเดือดแล้วปิดเตาพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทในระหว่างนี้มาเตรียมตัวองุ่นกันนะคะป้าจะใช้เป็นองุ่นไซมัสคัทนะถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยเดี๋ยวเด็ดองุ่นออกล้างน้ำแล้วผักไว้ก่อนองุ่นช่อนี้ป้าซื้อมา90บาทนับดูแล้วได้27ลูกก็เท่ากับว่าลูกหนึ่งประมาณ3บาท33สตางค์นะคะขนาดองุ่นและราคาองุ่นแต่ละช่วงไม่เท่ากันดังนั้นอย่าลืมคิดและคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองอีกทีนะเมื่อน้ำองุ่นที่ต้มไว้เย็นสนิทแล้วใส่ลูกองุ่นลงไปจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยที่ป้าเติมเนื้อองุ่นทีหลังไม่นำไปต้มพร้อมกับน้ำเนื่องจากว่าป้าทดลองต้มเนื้องุ่นพร้อมกับน้ำแล้วอะค่ะป้าว่าเขาจะไม่ค่อยอร่อยอะค่ะมันจะนิ่มๆความคิดเห็นส่วนตัวนะสำหรับการตักใส่แก้วป้าจะใช้เป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งใสอะค่ะน้ำแข็งปนละเอียดใครจะใช้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กน้ำแข็งหลอดใหญ่น้ำแข็งทุบใดๆก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเครื่องทำน้ำแข็งใสแบบนี้ป้าสั่งมาจากในแอปส้มพิกัดอยู่ในช่องคอมเมนต์ตัวน้ำวันนี้ป้าจะบรรจุใส่แก้วแคปซูลขนาด12ออนซ์และแน่นอนว่าใครจะใช้แก้วไซส์อื่นทรงอื่นก็ย่อมได้ตัวฝาเนี่ยป้าจะกรีดให้กว้างขึ้นจะได้ใส่องุ่นได้ใครถนัดใช้คัตเตอร์ใช้คัตเตอร์ได้เลยคือจริงๆสมัยนี้เขาจะมีฝาที่ปากมันกว้างขายอยู่แล้วนะคะแต่ป้าไม่อยากลงทุนซื้อก็เลยทำแบบนี้ให้ดูไปก่อนนะใครจะซื้อใหม่ก็ซื้อฝาแบบปากกว้างๆเลยก็ได้เขาจะเรียกว่าฝาวิปครีมนี่นะคะหลังตัดออกมาเขาก็จะปากกว้างประมาณนี้จะตัดให้ปากกว้างมากกว้างน้อยแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วขนาด12ออนซ์น้ำองุ่นที่เตรียมไว้ป้าเอามาเทใส่โหลนะคะจะได้ดูสวยขึ้นหรือเปล่าตักน้ำองุ่นใส่ลงไปในแก้วโปะน้ำแข็งเพิ่มเล็กน้อยใส่ฝาใส่เนื้อองุ่นปริมาณตามชอบใส่มากใส่น้อยแค่ไหนต้องไปคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบกันเอาเองเด้อเสียบหลอดให้ซ่อมสักอันนึงไว้จิ้มองุ่นกินถ้าใครป่าหน่อยก็จัดองุ่นจุกๆแบบนี้ได้เลยจ้าเดี๋ยวไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบน้ำองุ่น1สูตรยังไม่รวมเนื้อองุ่นยังไม่รวมค่าแก้วค่าน้ำแข็งนะคะต้นทุนจะอยู่ที่60บาท47สตางค์น้ำองุ่น1สูตรถ้าตักใส่แก้วได้10แก้วต้นทุนวัตถุดิบน้ำองุ่นต่อแก้วจะอยู่ที่6บาทกับ5สตางค์เมื่อกี้คือเฉพาะน้ำองุ่นเปล่าๆนะคะถ้าเกิดว่ามารวมค่าเนื้อองุ่น3ลูกแก้วละฝาน้ำแข็งหลอดและซ่อมแล้วต้นทุนวัตถุดิบต่อแก้วจะอยู่ที่20บาท55สตางค์และเหมือนเดิมนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีในคลิปนี้เนี่ยคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าจีบปาถะนู่นนี่นั่นจะขายแก้วละกี่บาทดีก็ให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายได้เองเลยนะจ๊ะ